้าสู่ช่วงที่2ค่ะในช่วง On the Tea และ On the Green นั่นเองค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะในช่วง On the Tea นี้เรามีเทคนิคอะไรมาฝากคุณผู้ชมครับพระเอกในช่วงของ On the Tea วันนี้ก็จะเป็นของโปเบนค่ะโปอภิชาติกมลธรรมณระนองนะคะโปเบนช่วงของ On the Tea ก็จะเป็นก้าวสู่จุดหมายนั่นก้าวสู่จุดหมายคือเราเล่นกอล์ฟเนี่ยนะมันทุกช็อตมีทาร์เก็ตอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเราไม่สร้างเป้าหมายก่อนเราจะรู้ไหมว่าเราไปตีไปตรงไหนเห็นนะคะเพราะนั้นโปรเบนก็จะมาอธิบายคือก้าวสู่จุดหมายคืออะไรเดี๋ยวเราพาท่านกอล์ฟไปดูแล้วในช่วงเดอะกรีนล่ะคะออนเดอะกรีนก็จะเป็นของโปนบนพคุณวงหล่อนะคะนพคุณวงหล่อก็จะเป็นในช่วงของศอกขวาอยู่ไหนศอกขวาอยู่ไหนใช่ศอกขวามันก็อยู่ตรงข้างลำตัวก็อยู่นี่ดิคะแต่โปนบจะมาอธิบายค่ะในเขาเรียกว่า reference คือข้ออ้างอิงทางวงสวิงในเรื่องเกี่ยวกับศอกโดยเฉพาะศอกขวาเพราะเราจะได้ยินในเรื่องของศอกขวาเนี่ยมากมายหลากหลายต่างมุมมองกันโปนบก็เลยมาไขข้อข้องใจให้ท่านกอล์ฟได้อธิบายว่าศอกขวาเนี่ยทำหน้าที่ยังไงในกอล์ฟสวิงค่ะถ้าพร้อมแล้วงั้นไปชมพร้อมหอบกันเลยค่ะสวัสดีครับท่านกอล์ฟถึงช่วงของ On The Tee นะครับวันนี้เราอยู่กันที่สนามกอล์ฟสุวรรณแอนด์คันทรีคลับหลุม1พา4นะครับจากแบ็คทีวันนี้โปรรับเชิญนะครับโปรเบนนี่อภิชาติกมลธรรมนะน้องสวัสดีครับเบนนี่วันนี้โปรเบนมีอะไรมาฝากกับวันนี้ผมมีแบบฝึกหัดอันนึงเรียกว่าก้าวสู่จุดหมายก้าวสู่จุดหมายเกินเลยเกินเลยเคยดูแน่ๆครับแฮปปี้กิลมอร์โอ้อดัมแซนเลอร์ครับวิ่งมาปั๊บก้าวเสร็จไปพัวรู้ไกล400หลาแต่ผมคงไม่ถึงนะพี่คือเราอาจจะวิ่งก้าวมาพัวไปโดนลูกว่าไปตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีแพทริกแคนิงตันเอาไปทำจริงการวิ่งเข้ามามีมวลเข้ามาใช่ครับแล้วก็คือการเรื่องของการก้าวสู่จุดหมายของโปรเบนเนี่ยหมายถึงว่าเป็นเรื่องการถ่ายน้ำหนักถูกต้องครับการถ่ายน้ำหนักจากขาหลังไปขาหน้าซึ่งส่วนใหญ่แล้วปัญหาของท่านนักกอล์ฟเนี่ยคือเรามักได้ยินว่าให้นิ่งนิ่งนิ่งใช่ครับซึ่งกลายเป็นว่าท่านนิ่งเกินไปเลยไม่ได้มีการถ่ายน้ำหนักใช่ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ให้โปรเบนอธิบายกับท่านนักกอล์ฟได้ครับไปทีนดูได้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันได้ครับพูดถึงขาตายก่อนนะครับขาตายคืออะไรนะครับขาตายก็คือการที่เวลาที่ท่านนักกอล์ฟนะครับขึ้นแบ็คสวิงขึ้นไปเสร็จปุ๊บตอนที่ดาวน์สวิงลงมาเนี่ยไม่มีการถ่ายน้ำหนักคือขาสองข้างอยู่กับที่เรียกว่าขาตายอันนี้เนี่ยผลเสียก็คือทำให้1แน่นอนครับคือท่านเสียระยะเพราะถ้าไม่มีการถ่ายน้ำหนักขอเพสปีดก็ไม่มีครับอันที่2ที่เป็นไปได้คือท่านอาจจะท็อปลูกเพราะว่าตอนที่ท่านตีเนี่ยลูกจะอยู่ค่อนมาทางเท้าซ้ายอยู่แล้วท่านตีเสร็จแล้วท่านปุ๊บเฉยๆไม่ได้ถ่ายน้ำหนักมาขาหน้าทำให้ท่านอาจจะท็อปลูกก็คือเสียระยะได้เหมือนกันนะครับฉะนั้นแบบฝึกหัดวันนี้ที่ผมจะมาแนะนำก็คือก้าวสู่จุดหมายทำอย่างไรนะครับอันแรกท่านยืนขาค่อนข้างชิดกันก่อนนะครับเสร็จแล้วให้ท่านแบ็กสวิงขึ้นไปประมาณครึ่งวงนะครับหลังจากนั้นท่านก้าวขาซ้ายถ้าท่านถนัดตีมือขวานะครับเท้าขาซ้ายพร้อมกับแบ็กสวิงขึ้นแล้วก็ตีลงคือการถ่ายน้ำหนักจากขาขวาไปขาซ้ายสำหรับคนที่ตีมือขวาทีนะครับยืนขาชิดกันก่อนนะครับจะได้แบ็กสวิงมาประมาณครึ่งวงเสร็จแล้วก้าวพร้อมกับแบ็กสวิงขึ้นแล้วตีลงข้อควรระวังนะครับก็คือท่านต้องรักษาแกนสันหลังของท่านเวลาที่ท่านแบ็กสวิงแล้วก้าวเสร็จปุ๊บให้ท่านรักษาแกนสันหลังให้อยู่หลังลูกก็คือมือกับหน้าไม้อยู่หลังลูกแล้วค่อยตีขึ้นแบบนี้นะครับรับรองครับว่าท่านจะได้ระยะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนครับอืม
ยี่ยมเลยครับโซเบนก็คือลักษณะนี้ก็คือเหมือนกับว่าช่วยท่านนักกอล์ฟในเรื่องของการถ่ายน้ำหนักใช่คนที่ไม่ค่อยถ่ายน้ำหนักคนที่รู้สึกว่าเวลาตีเสร็จแล้วถ่ายน้ำหนักมาขาหลังตรงนี้อัลลูเนี่ยไปใช้เนี่ยผมว่าช่วยได้เยอะแน่นอนครับซึ่งการถ่ายน้ำหนักนะครับท่านนักกอล์ฟเป็นในหลักการนึงในสวิงเรียกว่าไดนามิกบาลานซ์นะครับซึ่งจะเป็นตัวที่ไปสร้างคัพเฮดสปีดใช่ถูกต้องครับแล้วบางทีเราตีกอล์ฟเราจะได้ยินแต่คำว่าให้นิ่ง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 จนอาจจะค่อนข้างนิ่งเกินไปเลยไม่มีการถ่ายน้ำหนักนะคือนิ่งเกินไปเลยอยู่เฉยๆเลยนะครับพอพี่ก็เป็นหลังๆระยะมันลงๆๆๆๆนิ่งขึ้นนิ่งแล้วก็สงสัยเอ๊ะทำไมระยะสั้นลงใช่ไม่มีถ่ายน้ำหนักเลยคือขามันตายนะครับเพราะนั้นลักษณะของดิวที่โปรเบนไม่ให้ท่านกอล์ฟเนี่ยก็คือว่าช่วยให้ขาเขาสร้างฟีลลิ่งหรือเซนส์ของการถ่ายน้ำหนักขึ้นอยู่ขวาลงอยู่ซ้ายนะครับใช่ครับท่านก็จะสร้างสปีดของหัวไม้ของท่านได้ท่านก็จะตีไกลขึ้นใช่นะครับซึ่งถ้าท่านตีไม่ไกลขึ้นก็มาสอบถามโปรเบนได้ยินดีครับผมเพราะนั้นก็ขอบคุณโปรเบนมากครับผมและท่านนักกอล์ฟก็ได้พบกับทริปดีๆเหล่านี้นะครับจากในช่วงของ On The Tee ได้ในตอนต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านนักกอล์ฟถึงช่วงของ On The Green นะครับวันนี้อยู่กันที่สนามกอล์ฟสุวรรณแอนด์คันทรีคลับเขาเรียกว่าคอสเพอร์เฟกต์นะครับครับในช่วงของ On The Green วันนี้ท่านนักกอล์ฟอยู่กับโปรนบนบพคุณวงหล่อสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับนบครับสวัสดีครับวันนี้นกมีอะไรมาฝากกับท่านกอล์ฟช่วงออนเดอะกรีนช่วยท่านลดสกอร์แน่นอนใช่ก็วันนี้นะผมมีเรื่องที่นักกอล์ฟหลายคนเนี่ยอาจจะมองข้ามไปนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่หลายคนรู้แต่ว่าอาจจะเข้าใจผิดนะครับเรื่องที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือเรื่องของศอกขวาเวลาแบ็กสวิงนั่นเองนั่นศอกขวาแบ็กสวิงชื่อตอนของนกคือศอกขวาผมอยู่ไหนศอกขวาผมอยู่ไหนอยู่ข้างลำตัวใช่ครับสนใจแล้วเดี๋ยวพี่ฝากผมด้วยได้เลยครับก่อนอื่นนะครับผมจะพูดถึงปัญหา2แบบที่นักกอล์ฟส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเจอกันนะเวลาแบ็คสวิงนะครับเกี่ยวกับศอกขวานะครับปัญหาประเภทที่1นะครับนักกอล์ฟหลายคนเนี่ยเมื่อเรียนกอล์ฟมาแล้วนะครับบางท่านเนี่ยมีคนแนะนำมาว่าให้หนีบศอกขวาไว้เวลาแบ็คสวิงนะครับการทำอย่างนั้นนะครับบางทีเนี่ยอาจจะเป็นผลร้ายมากกว่าผลดีนะครับเนื่องจากว่าการที่ท่านกอล์ฟเนี่ยหนีบศอกขวาไว้ตลอดเวลาในช่วงของการแบ็คสวิงนะครับจะทำให้เกิดปัญหาที่ตามมาก็คือ 1. การหนีบศอกขวามากเกินไปจะทำให้ท่านกอล์ฟเนี่ยมีวงสวิงที่แคบกว่าที่ควรจะเป็นนะฮะปัญหาที่2ก็คือเมื่อทำการหนีบศอกขวาไว้นานๆแล้วนะครับจะทำให้วงสวิงของท่านเนี่ยมีความแบนราบหรือความแฟลตมากกว่าที่ควรจะเป็นทำให้เมื่อตีเหล็กสั้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้นะครับนั่นคือปัญหาของศอกในแบบที่1ครับปัญหาที่2หลายท่านนะครับเวลาที่ทำการแบ็กสวิงนะครับตั้งใจที่จะทำให้วงสวิงเนี่ยกว้างมากเกินไปแต่ไม่รู้เลยว่าการที่เราจะทำให้วงสวิงกว้างนั้นน่ะมันจะต้องประกอบไปด้วยการหันลำตัวและการเหวี่ยงแขนนะครับบางท่านเนี่ยเกิดอาการต้องการให้วงสวิงกว้างก็จึงทำการลากไม้ด้วยแขนอย่างเดียวปัญหาที่ตามมาเมื่อทำการลากไม้แต่ลำตัวไม่ไปก็คือทำให้ศอกขวานั้นกางออกนะครับเมื่อศอกขวากางออกนะครับปัญหาที่ตามมาเนี่ยหนักหนาสาหัสกว่าการที่ศอกขวาหนีบไว้อีกนะครับนั่นก็คือว่าเมื่อศอกขวากางออกนะเวลาเราทำการแบ็กสวิงไปจนสุดเนี่ยจะทำให้ปลายไม้เนี่ยมีลักษณะที่ชี้ไปทางด้านขวาของเป้าหมายหรือที่เราเรียกว่าการครอสไลน์นั่นเองซึ่งปัญหาการครอสไลน์นี้นะครับจะทำให้เกิดผลเสียตามมาก็คือว่าในขณะช่วงดาวสวิงมีโอกาสที่เราจะตีป้อมลงมานะครับหรือว่าอาจจะเกิดปัญหาคลายข้อมือก่อนแล้วตีหลังลูกก็เป็นได้ดังนั้นวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการขึ้นแบ็กสวิงเพื่อให้ศอกขวาอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องมาฝากครับศอกขวาที่ดีในช่วงท็อปของแบ็กสวิงนะครับหรือว่าเมื่อเราขึ้นแบ็กสวิงไปจนสุดแล้วนั้นเนี่ยนะฮะควรจะอยู่ในลักษณะที่ผมเรียกว่า
ตั้งฉากถ้าเรามองจากด้านหน้านะครับเป็นลักษณะ90องศาอย่างนี้นะครับและตำแหน่งของศอกเนี่ยควรจะอยู่ข้างกับลำตัวของเราลักษณะนี้ไม่ควรจะอยู่ข้างหลังมากเกินไปนะครับดังนั้นผมมีวิธีคิดง่ายๆนะที่จะทำให้ท่านกอล์ฟเนี่ยสามารถรักษาศอกขวาในตำแหน่งที่ควรจะเป็นไปได้ให้ท่านดำดังนี้ครับเมื่อทำการเซตอัพนะครับให้ดูว่าความห่างระหว่างศอกขวาของท่านกับช่วงลำตัวเนี่ยมีความห่างมากน้อยแค่ไหนนะครับหลังจากนั้นเมื่อเริ่มทำการแบ็คสวิงนะครับให้ท่านกอล์ฟนึกว่ามีเชือกบางๆเส้นหนึ่งผูกติดไว้กับศอกขวาของท่านกับช่วงลำตัวเมื่อทำการแบ็คสวิงขึ้นไปให้มีความรู้สึกว่าเรารักษาความตึงของเชือกนี้ไว้ตลอดจนกระทั่งตำแหน่งท็อปของแบ็คสวิงครับการทำเช่นนี้จะเป็นการทำให้ความห่างระหว่างศอกขวาของท่านและลำตัวด้านข้างไม่ใกล้หรือไกลจนเกินไปนะครับทำให้ในช่วงดาวสวิงคอนเนคชั่นระหว่างแขนกับตัวอยู่ด้วยกันมากขึ้นและเข้าปะทะลูกด้วยความหนักแน่นมากขึ้นครับจริงๆมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าเส้นผมบางภูเขานะเว้ยเพราะว่าบางทีเนี่ยเรารู้แต่เราบางทีเรารู้แค่เสี้ยวหนึ่งหรือส่วนหนึ่งทำให้เมื่อมาปฏิบัติตามเนี่ยบางทีอาจจะเขวได้ง่ายๆถูกต้องนะฮะก็คือว่าอย่างช่วงศอกขวาจริงๆแล้วอ่ะเขาจะมาเข้าติดกับลำตัวช่วงดาวสวิงครับถูกต้องถ้าเราไปคือคนนึงเนี่ยเข้าใจว่าช่วงดาวสวิงแต่เราไปใช้ช่วงขึ้นด้วยเนี่ยมันจะทำให้ศักยภาพแท้ๆเนี่ยลดลงหรือว่ากลายเป็นผลเสียไปโอ้เยี่ยมมากท่านกอล์ฟสามารถเอาแบบฝึกหรือวิธีที่โปรนบอธิบายนะครับเอาไปใช้เอาไปประยุกต์เอาไปฝึกฝนก่อนแล้วออกรอบนะครับสกอร์ของท่านดีขึ้นแน่นอนนะครับถ้าไม่ดีขึ้นมาหาโปรนบได้ได้เลยครับขอบคุณนบมากนะครับท่านกอล์ฟก็ได้พบในช่วงของ On The Green ได้ในสัปดาห์ต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นอย่างนี้นี่เองถึงบางอ้อบางลักบางจากเลยนะคะตอนแรกก็งงอยู่ว่าเอ๊ะ90จุดหมายจะเป็นยังไงใช่90จุดหมายสรุปของโปรเบนก็คือเรื่องของการถ่ายน้ำหนักการถ่ายน้ำหนักเป็นตัวสร้างความเร็วของหัวไม้อย่าลืมเป็นตัวถ่ายโมเมนตัมส่วนศอกขวาอยู่ไหนค่ะเคลียร์มากเคลียร์เลยนะตอนนี้เรารู้แล้วว่าศอกขวาของเราอยู่ไหนใช่เพราะปกติเราจะบอกให้แนบค่ะมันก็แนบนั่นแหละแต่ส่วนใหญ่มันต้องแนบช่วงดาวสวิงเห็นไหมคะแล้วก็เทคนิคการสร้างเนี่ยเราก็ยังจากทีมงานของเรานะคะโปรเชนโปรดนโปรบอลนานทีมก็คือว่าทำการตัดต่อได้เนียนเหมือนเดิมค่ะสาระค่ะก็สำหรับช่วงนี้นะในช่วง On The Tee และ On The Green ในทุกสัปดาห์ค่ะเราก็จะนำเทคนิคดีๆแบบนี้นะมาฝากคุณผู้ชมนั่นเองแต่ว่าตอนนี้ค่ะพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในช่วงหน้าในช่วงเพลย์ออฟค่ะ